คุณผู้ชมคะพาไปดูข่าวดีจากกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะขนสินค้าร่วมกว่า 7,000 รายการมาลดราคาเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะนี่คือที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนระดับอำเภอล็อตที่4โดยคุณจุรินทร์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรวมทั้งห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น211รายนำสินค้า 7,157 รายการจัดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่4ลดสูงสุดตั้งแต่ 4-68% ใน878อำเภอทั่วประเทศเป็นเวลา2เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโดยจะเริ่มต้นจำหน่ายที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7มิถุนายนนี้พร้อมกับอีก44อำเภอ45จังหวัดจากนั้นก็จะทยอยจัดให้ครบทั้ง76จังหวัดซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละอำเภอจะใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงค่ะย้ำเวลา2เดือนคือนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมเริ่มต้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่27มิถุนายนนี้พร้อมกับอีก44อำเภอ45จังหวัดในที่สำหรับสินค้าสำคัญสำคัญนะครับคุณผู้ชมที่นำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในแต่ละอำเภอนะครับอย่างน้อยก็จะต้องมีข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมนะครับของอคสจะจัดจำหน่ายนะครับในถุงละ99บาทถูกมากนะฮะปกติไปซื้อกันทั่วไปเนี่ย100กว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่แพ็คละ10ฟองนะครับขายแพ็คละ20บาทหรือว่าตกฟองละ2บาทเท่านั้นนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะมี15ล้านฟองน้ำมันปาล์มขนาด1ลิตรขายขวดละ30บาทปลากระป๋อง10บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทแล้วก็รายการอื่นๆซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์เนี่ย 50-100 รายการลดราคาสูงสุด 68% ครับใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณจุรินทร์ก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบซูมกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆโดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกับนายอำเภอหางดงรองนายกเทศมนตรีตำบลหางดงและผู้จัดการห้างทั้ง8ห้างมาร่วมห้างที่เข้าร่วมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด45สาขารวมสินค้าลดราคาทั้งหมด 3,629 รายการด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเริ่มที่เทศบาลหางดงสินค้าที่จะมาเปิดตัวรวมแล้ว159รายการพร้อมสินค้าชุมชนของอำเภอต่อด้วยพาณิชย์จังหวัดตากและมีคณะที่มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะโดยระหว่างนั้นคุณจุรินทร์ก็เน้นให้ถึงแนวทางปฏิบัติก็คือให้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทุกอำเภอเนี่ยรับทราบทั่วประเทศว่าในจังหวัดของท่านอำเภอไหนจัดวันที่เท่าไหร่ให้จัดอำเภอละ 2-3 วันตามความเหมาะสมและจังหวัดไหนที่สามารถทำได้หรือว่าอยากให้นำสินค้าท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายด้วยเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาขายในราคาท้องถิ่นด้วยค่ะ